ับสวัสดีครับผมคุณผู้ชมทุกคนนะวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดดวงซอยนะครับผมลาซาน33นะครับวันนี้เราจะมากินข้าวขาหมูกันร้านข้าวขาหมูนะครับในจัดหน้าไปเดี๋ยวเราไปดูในร้านกันเลยดีกว่านะครับผมใส่ภาพอินเสิร์ตได้นะข้างหน้าสีมองได้อร่อยที่สุดได้จัดเนื้อหนังสัมนาครับสองจานนะอร่อยที่สุดเอาครับผมก็ขอกราบสวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะเพื่อนๆทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับกลับมาอยู่กับคิทเช่นนี้มีอะไรกินป่ะนะฮะกับที่ข้าวขาหมูในจัดนะครับผมอันนี้ก็อาจจะเสียแผ่นดินไหวครับเมื่อกี้ไปสั่งนะฮะเอาที่อร่อยที่สุดในร้านนะครับผมเขาก็ส่งมาให้นะฮะเป็นก็นั่นแหละก็มาร้านข้าวขาหมูก็ต้องข้าวขาหมูสิใช่ไหมเดี๋ยวเรามาลองกินกันดูเลยดีกว่านะครับผมเจ้าของร้านเขาบอกว่าร้านนี้นะครับไม่ใส่ผงชูรสนะครับผมมันจะเป็นยังไงนะฮะบางทีนะครับไปร้านข้าวขาหมูที่อื่นนะเขาใส่ผงชูรสเยอะครับกินเข้าไปฮะชาลิ้นเลยครับผมเอาละครับผมพ่อค้าพรีเซนต์มานะครับว่าน้ำจิ้มเขานะทำเองนะครับผมเป็นน้ำจิ้มพริกเหลืองจังนี่จะหกปะวะนี่จิ้มพริกเหลืองนะก็ดูน่ากินดีนะครับผมมันคือน้ำส้มสายชูผสมพริกนะครับผมแล้วก็กระเทียมเนาะเท่าที่เห็นแล้วก็ส้มสายชูดีนะครับเพราะว่าพริกจะไม่ซีดไม่ใช่ไม่ซีดไม่สีไม่คล้ำนะครับผมดีมากค่ะใช้น้ำส้มสายชูดีนะพริกจะสีไม่คล้ำนะเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่าครับข้าวขาหมูนะครับหมูเปื่อยดีฮะหนังนุ่มดีครับแล้วก็ลื่นเป็นมันเลยคอลลาเจนแล้วก็ที่เด็ดนะฮะน้ำพริกน้ำส้มสายชูนะครับน้ำส้มนะที่เราไปกินกับขาหมูนะครับเรารู้สึกว่าน้ำส้มสายชูดีนะแล้วก็พริกเหลืองเนี่ยมันไม่ทำให้พริกคล้ำสีคล้ำเนี่ยแล้วยิ่งเป็นพริกเหลืองเนี่ยมันยิ่งคล้ำง่ายนะที่ใช้น้ำส้มสายชูไม่ค่อยดีแล้วก็จริงๆนะฮะการไม่ใส่ผงชูรสนะครับทำให้ข้าวขาหมูเนี่ยมันไม่ชาลิ้นนะฮะบางทีนะครับบางร้านใส่ผงชูรสเยอะนะมันทำให้อร่อยมันทำให้เข้มข้นก็จริงนะฮะแต่ว่ากินไปเยอะมันชาลิ้นนะครับ
ก็ร้อนด้วยเดี๋ยวเราลุกไปจ่ายตังค์กันดีกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอินเสิร์ตภาพก่อนจะลากันดีกว่านะครับผมคลิปเช่นนี้มีอะไรกินป่ะนะครับผมรายการของเรานะฮะตอนนี้นะครับก็จะพาไปที่ร้านอาหารนะฮะแล้วก็ไปถามเขาว่าร้านนี้อะไรอร่อยที่สุดเอามากินนะฮะแล้วเจอกันใหม่นะอาทิตย์หน้าสำหรับอาทิตย์นี้สวัสดีครับขอลาไปก่อนฮะมีในวงในแล้วนะครับมีในวงในแล้วนะครับบ้านขาหมูนายจันนะครับมีในวงในแล้วนะครับของจานจานละ40ธรรมดา40ครับผมของจาน80ก็40 60 140บาทครับผมตอนนี้มีในวงในแล้วนะครับไปเสิร์ชดูได้เลยบ้านขาหมูนายจันนะครับผมตอนนี้วงในแล้วจ้าเป็นเนื้อหนังนะจ๊ะเนื้อหนังนะจ๊ะลูกค้าไม่ขาดสายเลยก็ไปเสิร์ชหาในวงในได้หรือถ้าไม่งั้นก็แอดไลน์แอดไลน์นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้เลยแล้วก็โลตัสนะครับผมเดี๋ยวผมดูส่งเก็ตส่งตารางหมูให้ได้นะครับถ้าใครไม่สะดวกในวงในสั่งได้เลยนะรสชาติเป็นไงบ้างครับอร่อยแม่ค้าบอกว่าไม่ใส่ผงชูรสนะครับอร่อยค่ะอร่อยแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสำหรับอาทิตย์นี้ก็สวัสดีครับ